สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kudun Channel ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมListen to Education New วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงหนังสือนะครับเป็นเอกสารนะครับจากทางกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นเอกสารที่พูดถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนะครับวงเล็บเพื่อนที่ปรึกษาเพื่อการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอกสารจากกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทำเอกสารดีๆนะครับมาให้ได้ศึกษากันแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าปกสวยงามเลย เรามาดูตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นคณะผู้จัดทำนะครับให้เครดิตต่อมานะครับเป็นคำนำนะครับเขาก็กล่าวถึงว่ากรมควบคุมโรคโดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบได้มีการดำเนินการผลักดันนะครับเชิงนโยบายนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มเยาวชนให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษาทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็สังกัดกรุงเทพมหานครร่วมไปกับการสนับสนุนให้เยาวชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังรู้ทันกลยุทธ์ธุรกิจยาสูบนะครับการส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการสูบยาเพื่อนำไปสู่การลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่แล้วก็มันเป็นเรื่องตั้งแต่พ.ศ.2548นะครับจนถึงปัจจุบันเพื่อให้การดำเนินการของสารสาปอบลีเนี่ยเป็นไปในทางที่ทางเดียวกันนะครับโดยมีการบูรณาการโครงการเพื่อนที่ปรึกษานะครับอย่างเคาน์เซลเลอร์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินการของสารสาปอบลีด้วยวิธีการการจัดกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษานะครับ YC เนาะ Youth Counselor ซึ่งเป็นการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพเยาวชนนะครับให้กับนักเรียนแกนนำที่มีจิตอาสาทำหน้าที่เป็นเพื่อนผู้ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนผู้ใกล้ชิดนะครับแก่เพื่อนแล้วก็ผู้ใกล้ชิดด้วยนะครับเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่แล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นแล้วก็รวมไปถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับกรมควบคุมโรคนะครับโดยกองงานคณะกรรมการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบก็ได้มีการจะทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของสารสาปอบลีแบบบูรณาการนะครับจะทำขึ้นมาโดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินการของสารสาปอบลีให้เป็นได้ทุกหน่วยงานนะครับที่รับผิดชอบด้านการดูแลสังสารโดยมีแนวทาง5รายการนะครับที่สำคัญก็คือองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบการวิเคราะห์ปัญหาของวัยรุ่นนะครับการเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็รูปแบบกระบวนการดำเนินการการสร้างเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็กิจกรรมที่สนับสนุนโดยกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้คู่มือในครั้งนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้คู่มือในครั้งนี้คือบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงกลุ่มนักเรียนที่สังสารได้มีการแต่งตั้งให้เป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษานะครับนักเรียนแกนนำเยาวชนหรือว่ากรรมการนักเรียนกรมควบคุมโรคก็ขอขอบคุณคณะกรรมการคณะทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับผู้แทนกรุงเทพมหานครผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปราบุรีผู้แทนสถาบันยุพทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับคณะผู้จัดทำแล้วก็ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำเอกสารชุดนี้ให้เกิดความสำเร็จลุล่วงแล้วก็หวังว่าเอกสารจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวงเล็บเพื่อนที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดการดำเนินงานสังสาปปรีแบบบูรณาการนะครับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการก็เขาก็หวังนะครับว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวทางการที่จะเป็นเพื่อนที่ปรึกษานะครับให้สามารถนำแนวทางไปปรับใช้ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสังสานำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนต่อไปนะครับลงท้ายไว้ว่ากองคณะกรรมการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคณะผู้จัดทำกุมภาพันธ์2564นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูสารบัญนะครับในสารบัญก็จะมีหัวข้อใหญ่ๆก็จะเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะพูดถึงการดำเนินการ พูดถึงการดำเนินงานควบคุมยาสูบในภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ของการบริโภคยาสูบในประชาชนเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพระยะ5ปีนโยบายนะครับแล้วก็การดำเนินงานควบคุมยาสูบในภาพรวมแล้วก็ประเด็นของโทษพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้วก็ภัยคุกคามนะครับแล้วก็โทษพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยเฉพาะในยาสูบที่เป็นรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ความรู้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้วก็กลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ของการใช้บุหรี่ฟ้าในเยาวชนสารสาเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างไรการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้วก็การบริโภคยาสูบภายในและภายนอกสารสากฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ไฟฟ้าส่วนที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาของวัยรุ่นนะครับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อวัยรุ่นและเยาวชนนะครับการให้คำปรึกษาการให้การช่วยเลิกบุหรี่สำหรับนักศึกษานะครับเทคนิคครูพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ของแกนนำเยาวชนแล้วก็ส่วนที่3นะครับก็จะเป็นการเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษานะครับก็จะมีในเรื่องของความสำคัญแล้วก็บทบาทหน้าที่ของเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็ที่มาความสำคัญของการเป็นเพื่อนที่ปรึกษานะครับการสร้างนักเรียน YC นะครับ Youth Counselor นะครับแล้วก็การทำหน้าที่ YC นะครับประจำห้องเรียนนะครับ YC แกนนำทำไมต้องมีนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษารวมไปถึงประเด็นของการจะทำโครงการกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษานะครับแล้วก็เพื่อนที่ปรึกษากับทักษะที่ควรจะมีนะครับตรงนี้ก็จะพูดถึงแนวคิดแล้วก็กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตการให้คำปรึกษาเพื่อการช่วยเลิกบุหรี่นะครับการสร้างแรงจูงใจกับสนับสนุนเพื่อช่วยให้เลิกบุหรี่นะครับส่วนที่4ก็จะเป็นรูปแบบกระบวนการการดำเนินการและการสร้างเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็รูปอันนี้จะเป็นรูปแบบกระบวนการนะครับการดำเนินการแล้วก็การสร้างเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษาการผลักดันนะครับให้เกิดการบูรณาการดำเนินการเพื่อที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่วนที่5นะครับเป็นกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมเตรียมความพร้อมแล้วก็การรู้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็จะมีแบบสรุปแล้วก็แบบฟอร์มต่างๆสุดท้ายเลยก็จะเป็นบรรณานุกรมนะครับเรามาดูบทสรุปผู้บริหารกันสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปเริ่มในประเด็นขององค์ความรู้เกี่ยวกับอะไรนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับเรามาดูบทสรุปของผู้บริหารผู้บริหารก็สรุปว่าสถานการณ์การบริโภคยาสูบที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะโรคยาสูบในกลุ่มเยาวชนแล้วก็สตรีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มประเทศแถบเอเชียที่เป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินการตลาดของกลุ่มธุรกิจยาสูบในปัจจุบันด้วยกลยุทธ์เชิงลุกนะครับแล้ววิธีใหม่ๆรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสื่อสารที่รวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บโซเชียล
มีเดียนะครับทำให้เพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดที่ส่งผลให้นักสูบน้ำใหม่เนี่ยเพิ่มเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจการบริโภคยาสูบในชนระดับโลกก็ในปีพ.ศ.2558นะครับซึ่งสำรวจในกลุ่มนักเรียนนะครับอายุ 13-15 ก็พบว่ามีนักเรียนที่สูบบุหรี่นะครับคิดเป็น 14% นะครับร้อยละ10ของนักเรียนทั้งหมดโดยเป็นเพศชายเนี่ย 20.7 แล้วก็เพศหญิง 7.1 แล้วก็มีนักเรียนที่ใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรือบุหรี่ไฟฟ้านะครับคิดเป็นร้อยละ 3.3 ของนักเรียนทั้งหมดแล้วก็ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับก็สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ15ปีขึ้นไปนะครับในปี60แล้วก็ในกลุ่มเยาวชน 15-19 ปีพบว่ามีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 9.7 นะครับ 9.7% แล้วก็มีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เนี่ยอยู่ที่ 16.7 เฉลี่ยนะครับเฉลี่ยแปลว่ามันจะมีต่ำกว่านี้แล้วก็ตั้งแต่15-19เนี่ยก็จะเฉลี่ยที่16นะครับเอ็นไปทาง15เนาะจะเห็นได้ว่าอายุเฉลี่ยของเยาวชน อยู่ในระดับมัธยมศึกษานะครับได้ม.2 ม.3 ม.4 อะไรเงี้ยนะครับจากสถานการณ์การบริโภคยาสูบของเยาวชนก็เห็นได้ว่าเยาวชนเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของการตลาดธุรกิจยาสูบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง15-21 ปีเนี่ยเนื่องจากอายุยังน้อยนะครับมันก็ง่ายต่อการสร้างแรงจูงใจให้เริ่มสูบบุหรี่ดังนั้นเนี่ยกองงานคณะกรรมการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับสำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบเดิมแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษาเนี่ยก็ได้ร่วมจัดทำการขับเคลื่อนนะครับเชิงนโยบายสังสารปลอบบุหรี่โดยมีการ7มาตรการเพื่อสังสารปลอบบุหรี่โดยเป็นแนวทางในการดำเนินงานควบคุมยาสูบเชิงลุกในสังสาที่สังสาสามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทของพื้นที่นะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาตินะครับฉบับที่2พ.ศ.596-62นะครับซึ่งมีมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ลดอัตราบริโภคยาสูบได้นะครับคือยุทธศาสตร์ที่2ป้องกันนักสูบหน้าใหม่แล้วก็เฝ้าระวังธุรกิจยาสูบแล้วก็ยุทธศาสตร์3คือบำบัดผู้เสพให้เลิกยาสูบแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ส่งผลให้ลดการเป็นยาสูบเยาวชนลงได้นะครับตรงนี้ในปี61แล้วก็62ที่ผ่านมาเนี่ยมีการขยายผลการดำเนินการสังสาปอบลีไปยังสังสาในสังกัดสำนักงานอาชีวะนะครับแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีการขับเคลื่อนนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่มีสังสาในสังกัดดำเนินการสังสาปอบลีตาม7มาตรการนะครับรวมถึงมีการจัดทำคู่มือสังสาปอบลีแบบบูรณาการเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการสังสาทุกสังกัดนะครับระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาดำเนินการสังสาปอบลีให้เป็นในทิศทางเดียวกันและเป็นรูปธรรมรวมไปร่วมไปกับการสนับสนุนให้เยาวชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังรู้ทันกลยุทธ์ธุรกิจยาสูบนะครับการส่งเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่เพื่อช่วยป้องกันนะครับควบคุมแล้วก็ลดจำนวนผู้บริโภคยาสูบในสังสารนำไปสู่การลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่นะครับจึงได้มีการจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนะครับหรือว่าเพื่อนที่ปรึกษาเนี่ยเพื่อการดำเนินงานการของสังสารให้เป็นแบบบูรณาการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อให้แกนนักเรียนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยหรือว่าผู้ที่เป็นแกนนำเนี่ยมีความสามารถช่วยเหลือแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเพื่อนพูดให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาเพื่อนแล้วก็ผู้ใกล้ชิดเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบแล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่อไปได้นะครับก็ต่อไปเลยนะครับก็จะเข้าสู่ส่วนที่1องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของบุหรี่นะครับแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเนาะแล้วก็มีรูปของผลกระทบด้านสุขภาพนะครับแล้วก็มีโลโก้ของสังสารปลอบบุหรี่เนาะส่วนหนึ่งนะครับองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบการดำเนินงานการในประเด็นแรกเลยนะครับ 1.1 ก็คือการดำเนินงานควบคุมยาสูบในภาพรวม 1.1.1 นะครับสถานการณ์ของการบริโภคยาสูบในเยาวชนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็คือการเสียชีวิตของคนไทยจำนวนมากในแต่ละปีเนี่ยสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการสูบบุหรี่
ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับปี2560ก็พบว่าประชากรไทยอายุ 15-19 ปีเนี่ยจำนวน 5.9 ล้านคนนะครับเป็นผู้สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 19.1 แยกเป็นผู้สูบประจำเนี่ย 9.4 ล้านคนแล้วก็คิดเป็นร้อยละ 16.8 นะครับแล้วก็สูบในนั้นครั้งนี้ 1.3 ล้านคนนะครับคิดเป็นร้อยละ 2.3 ซึ่งในปริมาณกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่โดยมีวิธีการที่จะป้องกันเยาวชนไม่ให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความต้องการของการเลิกบุหรี่ผู้ที่สูบทั้งประจำแล้วก็ค้างคาวคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการค้นหาตัวเองนะครับของวัยรุ่นโดยไม่พึ่งบุหรี่โดยเฉพาะในสถานศึกษาซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีเยาวชนใช้ชีวิตในการเรียนรู้นะครับหาประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตและที่สำคัญนะครับจะต้องรู้เท่าทันกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ที่มุ่งจะตีตลาดในกลุ่มเยาวชนซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายจำกัดนะครับพื้นที่สูบบุหรี่เนี่ยกำหนดให้สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาเป็นสถานศึกษาที่ปลอดบุหรี่ 100% นะครับในระยะ5เมตรจากทางเข้าออกของสถานศึกษานะครับเพื่อควบคุมเพื่อคุ้มครองนะครับสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แล้วก็แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบนะครับแห่งชาติฉบับที่2ปี59ถึง62นะครับซึ่งมาตรการ1ที่สำคัญที่จะช่วยให้ลดอัตราการบริโภคลดลงได้คือยุทธศาสตร์ที่2นะครับคือการป้องกันนักสูบหน้าใหม่แล้วก็เฝ้าระวังธุรกิจยาสูบแล้วก็ยุทธศาสตร์3ช่วยผู้เสพให้เลิกนะครับเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือมี3ประเด็น1ป้องกันนักสูบหน้าใหม่2เฝ้าระวังธุรกิจยาสูบแล้วก็3ช่วยผู้ที่เสพให้เลิกนะครับจะส่งผลให้อัตราผู้เสพเนี่ยลดลงนะครับ 1.1.2 ก็คือเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพระยะ5ปีนะครับ5ปีก็คือ1.61-1.65นะครับจากเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับโลกก็ประกอบไปด้วยข้อแรกนะครับการเสียชีวิตอายุ30ปีถึง70ปีเนี่ยแล้วก็อัตราตายก่อนวัยอันควรจากโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วก็โรคปอดเรื้อรังโรคเบาหวานแล้วก็โรคมะเร็งเนี่ยลดลง 25% นี่คือเป้าหมายของเขาเลยนะครับแล้วก็ความชุกของผู้ดื่มหนักในประชากรอายุ15ปีในรอบ12เดือนที่ผ่านมาลดลง 10% จากเป้าหมายนะครับแล้วก็ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายไม่พอเพียงลดลง 10% คือไม่ออกกำลังกายหรือเปล่านะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภคเกลือและโซเดียมของประชากรไทยลดลง 30%แต่ละข้อเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เราหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีนะครับเช่นดื่มให้น้อยลงนะครับดื่มสุราหรือไม่ดื่มเลยก็ยิ่งดีนะครับออกกำลังกายใช่ไหมครับแล้วก็กินเค็มลดเค็มนะครับลดเค็มลดโรคเนาะลดปรุงลดโรคหรือเปล่าความชุกของการบริโภคยาสูบในกลุ่มประชากรอายุ15ปีขึ้นไปลดลง 30% นะครับไม่สูบบุหรี่เนาะทำให้สุขภาพดีความชุกของภาวะโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็ในประชากรอายุ15ปีขึ้นไปค่าปรับสำหรับอายุ18ปีขึ้นไปนะครับลดลง 25% นะครับความชุกของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะครับโรคเบาหวานก็อันนี้ลดลง 15% นะครับเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนเนี่ยนะแล้วก็ประชากรไทยรับยาแล้วก็ให้คำปรึกษาโรคหัวใจเฉียบพลันลดลง 50% เขาต้องการลดโรคหัวใจด้วยแล้วก็การมียาและเทคโนโลยีเพียงพอเหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย NCDS นะครับลดลง 80% การลดการบริโภคยาสูบนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องดำเนินการโดยเป้าหมายของการลดอัตราการบริโภคยาสูบต้องให้
ต้องการให้ปี68เนี่ยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ30โอ้ต้องการให้ลดร้อยละ30เลยนะครับยิ่งลดเยอะก็ยิ่งดีครับก็จากข้อมูลปี2553นะครับอัตราการบริโภคยาสูบในประชากร15ปีเนี่ย15ปีขึ้นไปต้องไม่เกิน 15% เนาะในปี68จากกองคณะกรรมการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจึงได้กำหนดเป้าหมายรายปีซึ่งลดทอนจากเป้าหมายระดับโลกดังนี้นะครับข้อแรกนะครับอันนี้จากเป้าหมายระดับโลกเนาะก็แปลงให้มาเป็นเป้าหมายที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับปรับมาข้อแรกก็คือลดอัตราการสูบในปัจจุบันของประชากรไทยอายุ15ปีขึ้นไปโดยรวมนะครับให้ลดลง 19.1 ให้ลดลงจากร้อยละ 19.1 เหลือร้อยละ 15.7 นะครับแล้วก็อัตราการสูบในกลุ่ม15ถึง18ปีนะครับไม่เกินร้อยละ8ปีในพ.ศ.65นะครับในปี65แล้วการสูบในวัยรุ่นนั้นเนื่องจาก ปี2544ถึง57เนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยในปี60อยู่ที่ร้อยละ 9.7 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ5นะครับจึงต้องตั้งเป้าหมายไม่ให้เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดอัตราการได้รับควันบุหรี่มือ2นะครับของประชาชนลดลง 35% นะครับในปี64จากปี65เนี่ยอัตราการได้รับควันบุหรี่มือ2ของประชาชนเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งเป้าหมายแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติในฉบับที่259ถึง62ก็กำหนดเป้าหมายอัตราการได้รับความบุหรี่ของความบุหรี่มือ2ของประชาชนเนี่ยลดลง 25% นะครับจากปี57ภายในปี52เนี่ยก็เฉลี่ยลดลงร้อยละ 5% ต่อปีนะครับไม่ใช่ร้อยละ 5% เนี่ยเฉลี่ยลดลง 5% ต่อปีนะครับรายละเอียดดังตารางนี้เลยนะครับตารางเป้าหมายการลดโลกนะครับแล้วก็ภัยสุขภาพระยะ5ปีนะครับพ.ศ.62ถึง65ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับช่องแรกเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดเป้าหมายแล้วก็ตัวชี้วัดเป้าหมายนะครับเป้าหมายคือความชุกของผู้สูบของความชุกการสูบของประชากรไทยอายุ15ปีขึ้นไปร้อยละเท่านี้นะครับจะต้องลดลงนะครับแล้วก็ความชุก15ถึง19ก็จะต้องลดลงเหมือนกันนะครับแล้วก็อัตราการพบเห็นผู้สูบที่สาธารณะก็คือข้อ3นี่แหละครับลดความบุหรี่มือ2นะครับโดยที่พยายามที่จะทำให้ผู้สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็น 5% เนาะ65ก็จะเป็น60ลดลง 5% 1.3 นะครับนโยบายแล้วก็การดำเนินการควบคุมยาสูบในภาพรวมนะครับก็กรมควบคุมโรคนะครับร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนากลไกแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายของสารสาปอบลีผ่านมาตรการ7มาตรการด้วยกันเพื่อสารสาปอบลีได้แก่การกำหนดนโยบายนะครับการบริหารจัดการในสารสาการจัดสภาพแวดล้อมการสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาการดูแลช่วยเหลือแล้วก็เลิกบุหรี่ให้เกิดให้มีการคัดกรองแล้วก็สามารถส่งต่อสู่ระบบการบริหารงานสาธารณสุขได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังไม่ให้สูบบุหรี่นะครับมีการมีกิจกรรมร่วมระหว่างสาธารณสุขกับชุมชนโดยเป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมยาสูบเชิงลุกนะครับในสังสาที่สังสาสามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทของพื้นที่รวมทั้งมีการจะทำคู่มือนะครับของสังสามีการจะทำคู่มือสังสาปลอดบุหรี่
แบบบูรณาการนะครับแล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านให้การบริการช่วยเลิกยาสูบด้วยนะครับโดยมีขั้นตอนในการดำเนินการสำคัญดังนี้นะครับขั้นแรกก็คือให้สังสารเนี่ยมีการจัดทำนโยบายของสังสารเป็นเขตพอบรีตามกฎหมายนะครับลงนามโดยผู้บริหารสังสารโดยมีการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสังสารพร้อมทั้งมีการระบุการห้ามสูบบุหรี่ในสังสารตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งมีการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้กับครูนะครับแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาผ่านการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเว็บไซต์ของเรียนบอร์ดประชาสัมพันธ์ Facebook LINE นะครับกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนสถานศึกษาสถานีกระจายวิทยุของชุมชนนะครับสถานีกระจายข่าววิทยุในชุมชนระดับต่อไปนะครับข้อที่2ก็คือให้สถานศึกษาเนี่ยมีการแต่งตั้งคณะทำงานโรงเรียนปอบลีเป็นรายละอักษรนะครับแล้วก็มีการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเพราะมีการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมสำคัญต่างๆของสังสาเช่นการประชุมผู้ปกครองการประชุมคณะกรรมการสังสาเพื่อเป็นการวางแผนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขการสูบบุหรี่ในสังสาอีกทั้งนะครับยังมีการสำรวจอีกทั้งเนี่ยยังมีการสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียนเช่นจำนวนผู้สูบบุหรี่ของบุคลากรนะครับแล้วก็นักเรียนในสังสารวมทั้งมีการประชุม ติดตามผลการดำเนินการด้วยนะครับข้อที่3ก็คือให้สังสารนี่มีการติดประกาศแสดงเครื่องหมายเขตปอบลีเช่นสติ๊กเกอร์ปอบลีนะครับอินโฟกราฟิกลงเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในบริเวณทางเข้าทางออกนะครับแล้วก็ตามอาคารห้องน้ำไม่มีการจัดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการสูบบุหรี่เช่นถังเก็บบุหรี่ในโรงเรียนเนี่ยห้ามมีนะครับถังทรายห้ามมีนะครับพร้อมทั้งมีการปรับปรุงภาพแวดล้อมให้เอื้อไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่ในโรงเรียนด้วยเนาะแล้วก็ให้มีการบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่แล้วก็สุขภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นกีฬาสีกีฬาประเพณีต้านยาเสพติดวันลอยกระทงกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับแล้วก็การบูรณาการในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาท้ายให้เรียนเนี่ยเกิดความตระหนักแล้วก็เข้าใจถึงโทษแล้วก็ผิดภัยจากผลิตภัณฑ์ยาสูบมากขึ้นนะครับข้อ5นะครับให้มีการสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อโรงเรียนปอบลีในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายโดยสอดแทรกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายโรงเรียนปอบลีนะครับสร้างความตระหนักถึงภัยพิบัติของบุหรี่เช่นการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงการประกวดของขวัญการประกวดผ้าลุนลงเพื่อไม่ให้สูบบุหรี่นะครับป้ายผ้านะครับป้ายผ้าลุนลงเพื่อการประกวดผ้าวาดนะครับพิษภัยบุหรี่กับสุขภาพนะครับแล้วก็การร้องเพลงช่อยเรื่องบุหรี่เป็นต้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับไม่ต้องทำทั้งหมดก็ได้เนาะน่าจะจับประเด็นใดประเด็นหนึ่งมาทำก็ได้แค่กดภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองจากบุหรี่แล้วก็ข้อที่6นะครับให้มีการคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มคือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มติดตามให้การช่วยเหลืออีกทั้งยังมีกระบวนการส่งเสริมมีการส่งต่อนักเรียนที่สูบบุหรี่เข้าสู่ระบบการเลิกบุหรี่ตามความเหมาะสมและติดตามผลการเลิกบุหรี่ของเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าสมัครเรียนที่เป็นประถมล้วนเนี่ยตรงนี้จะไม่มีเนาะเป็นน่าจะเป็นกลุ่มปกติหมดนะครับข้อที่7นะครับก็คือให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสังสารกับชุมชนโดยเริ่มจากการคัดกรองข้อมูลการสูบบุหรี่ภายในชุมชนจัดกิจกรรมเดินลงเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องโทษและพิษภัยแล้วก็ผลกระทบของบุหรี่ที่ร่วมกับชุมชนในวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับแล้วก็มีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทางชุมชนเครือข่ายนะครับในการลงเพื่อร่วมมื
ให้ร้านค้านะครับไม่มีการจำหน่ายบุหรี่ให้แก่เยาวชนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ผลักดันให้ผู้นำชนเนี่ยเกิดกำหนดนโยบายชุมชนทำเกิดการนโยบายสนับสนุนการดำเนินการนะครับบ้านแล้วก็ชุมชนปลอดบุหรี่1 2ก็จะเป็นโทษนะครับแล้วก็พิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบและภัยคุกคามนะครับโทษซึ่งโทษพิษภัยนะครับแล้วก็ของผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาสูบในรูปแบบใหม่นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นวิธีการนำสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ซิกาเรตนะครับทั่วไปเนาะโดยสารนิโคตินเนี่ยจะเข้าสู่สมองในเวลาเพียง7วินาทีนะครับถึงแม้จะไม่มีการเผาไหม้ใบยาสูบแต่เป็นการนำพาสารนิโคตินชนิดเดียวกันนะครับโดยสารนิโคตินดังกล่าวเนี่ยมีอันตรายต่อสมองของทารกเด็กและก็เยาวชนส่งผลให้เกิดการบกพร่องทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองโดยส่งผลต่อสมองที่ควบคุมเกี่ยวกับความจำสติปัญญาแล้วก็เกี่ยวกับพฤติกรรมนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นอันตรายต่อหลอดเลือดต่างๆนะครับทั่วร่างกายทำลายเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดนะครับแล้วก็ทำให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยลดลงนะครับนำไปสู่โรคหัวใจนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดต่างๆในส่วนของควันสีขาวนะครับหรือว่าละอองควันที่ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสูบเข้าปอดก็มันไม่ได้มีแต่ละอองควันกับสารนิโคตินเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีสารเคมีอีกจำนวนมากที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็ปรุงแต่งกินปรุงแต่งรสนะครับเช่นLDI นะครับโพลีไซด์นะครับแล้วก็โครเมียมนะครับซึ่งสารเคมีเหล่านี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับรวมทั้งสารมันเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งด้วยนะครับสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยนอกจากนี้นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังมีอันตรายในแง่ของการใช้งานอุปกรณ์เนื่องจากอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแพร่หลายในปัจจุบันนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มาตรฐานเนาะซึ่งจะทำให้ผู้สูบเนี่ยได้รับสารนิโคตินเนี่ยเกินขนาดนะครับแล้วก็หากมีผสมยาเสพติดอื่นเข้ากับนิโคตินเหลวน้ำยาอันนิโคตินก็คือน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้านะครับจะทำให้ผู้สูบเนี่ยได้รับทั้งสารนิโคตินและสารอื่นได้อีกนะครับนอกจากนี้เนี่ยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือหากเก็บรักษาไอ้ตัวน้ำยามันไม่ดีเนี่ยก็มันทำให้เกิดเชื้อรานะครับเมื่อเอาเข้าไปสู่ร่างกายมันก็จะเกิดโรคอื่นนะครับเป็นผลให้ผู้สูบเนี่ยได้รับเชื้อราเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะครับต่อมานะครับหนึ่งสามความรับรู้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้วก็กลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบก็คือสถานการณ์ของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนนะครับมันก็จะเห็นได้ว่าเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายเนาะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวการที่เพิ่มจำนวนนักสูบหน้าใหม่ในเยาวชนจากการทบทวนรายงานการวิจัยนะครับเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนจากต่างประเทศก็พบว่า3ใน5คนของเยาวชนในออสเตรเลียนะครับที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าณปัจจุบันเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนไปสูบซิกาเรตใน6เดือนนะครับแล้วก็กลุ่มที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสติดซิกาเรตมากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้าเลยนะครับซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 11% นะครับในปี2017นะครับแล้วก็ 20% ในปี2018ซึ่งในขณะที่อัตราการสูบซิกาเรตลดลงมาโดยตลอดนะครับกับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี2017แล้วก็2019นะครับ2017เนี่ยเพิ่มขึ้น 7% 7.6 เนาะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทำให้เยาวชนติดนิโคตินหนักกว่าบุหรี่ซิกาเรต2เท่าถึง2เท่าอันนี้มันอย่างที่เขาบอกเนาะเพราะว่าแต่บุหรี่ฟ้าแต่ละตัวไม่ได้มาตรฐานบางตัวเนี่ยอาจจะมีการปรับจูนให้ได้รับนิโคตินมากขึ้นมันก็อาจจะมากกว่า2เท่า
นะครับมันก็ยิ่งเป็นอันตรายมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากเหตุการณ์ขั้นต้นก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เป็นตัวช่วยเลิกบุหรี่แต่เป็นเสมือนตัวกระตุ้นที่จะทำให้เยาวชนเนี่ยบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นประตูด่านแรกนะครับที่จะนำพาเยาวชนการนำพาเยาวชนไปสู่การเสพติดที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นนะครับและข้อมูลนี้ก็เพียงพอที่จะยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่สินค้าที่มีความปลอดภัยแต่เป็นสินค้าที่มีภัยต่อสุขภาพเป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาของประเทศนะครับจากรายงานการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขนะครับสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่าการแพร่หลายของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนสหรัฐเนี่ยได้เพิ่มขึ้น 2-3 เท่านะครับในช่วง2013ถึง14สาเหตุหลักก็มาจากความอยากรู้อยากเห็นอยากลองนะครับความถูกใจในรสชาติกลิ่นของบุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่มีเหตุผลในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเป็นการเลิกสูบบุหรี่แต่อย่างใดนะครับเช่นเดียวกับสถานการณ์ในประเทศไทยที่บุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มจะเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอายุ13-15นะครับจากผลการสำรวจบุหรี่ไฟฟ้าการสูบจากผลการสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทยนะครับก็พบว่าเยาวชนไทยเนี่ยมีแนวโน้มสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นจากรายงานการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่แล้วก็การดื่มสุราของประเทศไทยในปี60เนี่ยพบว่าในจำนวนประชากรที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับทั้ง 55.9 ล้านคนเนี่ยเป็นผู้สูบบุหรี่10ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 19.1 นะครับตัวเลขนี้เราเห็นด้านบนมาแล้วเนาะแต่ถ้าจำแนกตามกลุ่มอายุ 15-19 เนี่ยอายุ 19-24 อายุ 25-40 อายุ 41-59 แล้วก็อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีการบริโภคยาสูบคิดเป็นร้อยละ 7.8 20.4 21.8 นะครับแล้วก็ 14.4 นะครับตามลำดับอายุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกก็คืออายุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้สูบบุหรี่เป็นประจำของผู้สูบบุหรี่เป็นประจำคือ 18.1 ปีนะครับเฉลี่ยอายุประมาณ18ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี57นะครับแล้วก็อายุเฉลี่ยผู้สูบคือ 16.7 เมื่อเปรียบเทียบตามในแต่ละกลุ่มวัยนะครับในปี2005พบว่ากลุ่มเยาวชนที่มีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบเนี่ยไม่แตกต่างกันมากในแต่ละปีโดยจะอยู่ในวัย 18-19 นะครับ 1.32 สาขาเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติพรบ.นะครับควบคุมบุหรี่ไฟฟ้ายาสูบพ.ศ. 60อย่างไรข้อแรกนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากการบริโภคยาสูบข้อ2นะครับคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็สุขภาพประชาชนของผู้ที่ไม่สูบ 1.3.3 นะครับการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาสูบและการบริโภคยาสูบภายในและภายนอกสังสาการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดการแพร่หลายนะครับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบในสังสาแล้วก็รอบสังสาโดยผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ควรเฝ้าระวังประกอบไปด้วยบุหรี่ซิกเรตนะครับบุหรี่ซองฟิก้าบารากุไฟฟ้านะครับแล้วก็เตาบารากุยาบารากุนะครับแล้วก็เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยยาเส้นบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในนั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการเฝ้าระวังการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบยังมีในรูปแบบอื่นเช่นการเฝ้าระวังการโฆษณานะครับการสื่อสารการตลาดเพื่อไม่ให้ธุรกิจยาสูบเนี่ยใช้ช่องทางในการหาฐานลูกค้านะครับแล้วก็นักสูบน้ำใหม่รวมถึงการปิดกั้นช่องทางที่จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่ายทั้งด้านอายุนะครับสถานที่วิธีการขาย 1.4 นะครับกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ไฟฟ้านะครับตรงนี้เขาจะเน้นที่บุหรี่ไฟฟ้าเลยเนาะแล้วก็มาตรการการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยสอดคล้องแล้วก็เป็นไปในทางเดียวกันกับหลายประเทศทั่วโลกนะครับโดยในที่ประชุมภาคีนะครับรอบอนุสัญญาว่ากรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าสูบของอนามัยโลกครั้งที่7
นะครับซึ่งจะทำขึ้นระหว่างวันที่7-12เซกายนนะครับปี59ที่ประเทศอินเดียเนี่ยมีมติเรียกร้องให้ประเทศภาคี180ประเทศนะครับให้ความสำคัญแล้วก็ดำเนินการออกกฎหมายมาตรการเพื่อควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยเร็วซึ่งในขณะนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า30ประเทศมีกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศของตนรวมทั้งประเทศในกลุ่มภาคอาเซียนนะครับได้แก่บรูไนกัมพูชาสิงคโปร์ลาวนะครับแล้วก็มาติดติมอร์นะครับแล้วก็ห้ามให้มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเช่นเดียวกันกับไทยนะครับห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเช่นเดียวกันกับไทยนะครับในปัจจุบันประเทศไทยได้ออกกฎหมายควบคุมกฎหมายคุ้มครองประชาชนเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าโดยกำหนดข้อห้ามในหลายมิตินะครับเพื่อป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าเช่นมาตรการห้ามนำเข้ามานะครับในประเทศมาตรการห้ามการจำหน่ายหรือมีการให้บริการนะครับตามมาตรการห้ามการบริโภคบุหรี่นะครับในสถานที่สาธารณะที่กำหนดเป็นเขตปลอดบุหรี่ดังต่อไปนี้เช่นห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในราชอาณาจักรห้ามการขายนะครับหรือห้ามการให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าซึ่งกำหนดข้อกำหนดเหล่านี้เนี่ยถูกกำหนดเอาไว้ในกฎหมายรวม4ฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นประกาศกระทรวงพาณิชย์นะครับเรื่องของการห้ามนำเข้าสินค้าบาลากุนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในราชอาณาจักรอันนี้เป็นปี57นะครับกำหนดห้ามการนำบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์นะครับใบอนุญาตเติมสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทย5หากฝ่าฝืนนะครับก็จำคุก10ปีแล้วก็ปรับเป็นเงิน5เท่าของสินค้านำมาเท่าไหร่ก็คูณ5เท่านะครับแล้วก็ให้ลิบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ใช้บรรจุแล้วก็พัฒนาในการบรรจุบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในประเทศนะครับข้อที่2ก็คือคำสั่งคณะกรรมการควบคุมคำนวณการคุ้มครองผู้บริโภค 9/2558 นะครับซึ่งกำหนดห้ามขายห้ามให้บริการสินค้าบาลากุนะครับบาลากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าตัวบาลากุนะครับน้ำยาก็ถ้าพูดถึงบุหรี่ไฟฟ้าก็เข้าใจว่าทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับน้ำยาด้วยเนาะหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุก5ปีนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน5เท่าปรับไม่เกิน 500,000 บาทนะครับไม่ใช่ครับหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็หากผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้ผลิตหรือขายนะครับหรือเป็นผู้สั่งหรือนำเข้ามาในประเทศเพื่อขายต้องระวังโทษจำคุก10ปีนะครับแล้วปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็พระราชบัญญัติศุลกากรนะครับปี2560กำหนดว่าหากผู้ใดนำเข้าของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการทางศุลกากรเข้าในราชอาณาจักรหรือส่งของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าเพื่อผ่านแดนหรือถ่ายลำเลียงโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับข้อนั้นของนั้นคือประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าบาลากุนะครับหรือบุหรี่ไฟฟ้าในราชอาณาจักรหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษ10ปีนะครับแล้วก็ปรับ 500,000 ไม่เกิน 500,000 หรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงให้ลิฟต์สินค้านะครับแล้วก็พาหนะที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ก็ตามนะครับลิฟของข้อ4นะครับพระราชบัญญัติควบคุมบุหรี่ไฟฟ้ายาสูบพ.ศ.2560ก็กำหนดให้การสูบนะครับหรือการกระทำใดๆที่ทำให้เกิดควันไอระเหยบุหรี่ไฟฟ้ายาสูบซึ่งรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับเนื่องจากมีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบหากเป็นการสูบในสถานที่สาธารณะที่มีป้ายเขตปลอดบุหรี่
ระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับโอเคก็จะจบส่วนที่1 นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาต่อส่วนที่2กันเนาะขอสรุปประเด็นนิดนึงนะครับส่วนที่1ก็ที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการการดำเนินงานควบคุมยาสูบในภาพรวมนะครับในเรื่องของสถานการณ์การบริโภคยาสูบในเยาวชนเป้าหมายการลดโรคแล้วก็ภัยสุขภาพระยะ5ปีนโยบายนะครับแล้วการดำเนินการควบคุมยาสูบในภาพรวมพูดถึงโทษนะครับแล้วก็พูดถึงความรอบรู้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้วก็ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องกฎหมายนะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงวินาทีนี้หากมีสิ่งใดผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยในที่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ